ก็คงจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วสบายใจครับมันทําแล้วทําให้เราแบบรู้สึกรักและสบายใจเราก็มีแรงมีกําลังใจในการทําต่อไปมันก็เลยทําให้เราแบบชอบในสิ่งที่เราทํามันะนะครับผมนึกถึงการร้องเพลงครับเพราะทุกๆครั้งที่ผมร้องเพลงผมรู้สึกชอบร้องแล้วมีความสุขร้องแล้วรู้สึกผ่อนคลายผมติดใจการร้องเพลงครับทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําแล้วมีความสุข ทำอีกกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนี่แหละครับที่เรียกว่าติดใจรสชาติอาหารอร่อยอร่อยค่ะวัยติดใจทางวิทยุไทย p ี s, <S, p <BL>. <S สูงพ้นทางไกลกำลังเรียวแรงต้องมั่นใจคิดจะปาดปีนยอดเขาที่สูงใหญ่กำลังใจต้องดีพร้อม คนเราเกิดมาชีวิตหนึง่งต้องไปหิดถึงซึ่งจุดหมายไม่ว่าระยะทางนั้นอีกแสนไกลขอเพียงเธออย่ายอมแพ้ให้แก่ใจตัวเองเมื่อคิดจะเดินสู่ที่สูงหัวใจของเธอต้องสูงกว่า ไปสุดขอบฟ้าต้องมีศรัทธาในตัวเองเมื่อคิดจะไปสู่จุดหมายหัวใจของเธอจงเชื่อมัน่นหากคิดจะเดินไปสู่ฟ้าก็จงฝ่าฟันแล้วฝึกโบ ความบ้าที่มุ่งมั่นความพลังความดีใดๆจะผักดันเชื้อเพลิงความดีในตัวจะพลุกงพลาดเนี่ยนำนำทางต่อไปไม่ไหวหวัดเรื่องการทำความดีไม่ได้มีไว้ให้ท่องเรื่องการทำความดีไม่ต้องให้ใครมายกย่องเพราะทุกคนมีทั้งข้อดีและก็มีข้บอบกพร่องผิดลาได้บ้างแต่ก็ต้องเรียนรู้ ชีวิตหนึง่งต้องไปหิดถึงซึ่งจุดหมายไม่ว่าระยะทางนั้นอีกแสนไกลขอเพียงเธออย่ายอมแพ้ให้แก่ใจตัวเองเมื่อคิดจะเดินสู่ที่สูงหัวใจของเธอต้องสู้ ุดขอบฟ้าต้องมีศรัทธาในตัวเอง สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของวัยติดใจที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันหลังหลังอีกแล้วนะคะติดแล้วกันก่อนเคารพธงชาติ17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้วัยติดใจยอยู่กับดีเจพี่เป้ยและดีเจน้องบอมนะคะใช่ครับโอ้เสียงเมื่อกี้ไม่ได้ยินขออ,อ,อีกทีสิ ครับดีเจน้องบอมครับสกกาชัยทองเพชรครับนั่นแหละนะคะวันนี้เนี่ยว้ติดใจคุยกันถึงชวนคุณผู้ฟังแบคุณผู้ฟังบแบ่งปันเรื่องของอวินัยกับความรักวินัยกับครอบครัวครับค่ะเราติดตามรับฟังกันได้ทาง www thaipbsradio com นะคะหรือว่ามีมือถือก็อโหลดแอปพลิเคชันของ thaipbsradio ไว้นะคะทั้งทั้ง o s ios แล้วก็ android รับฟังเราได้ทุกๆวันจันทร์นะฮะหรือว่าถ้าคิดถึงกันในวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็โหลดไปฟังใช่ครับสามารถรับฟังรับฟังย้อนต่างได้นั่นนะคะฟังเสียงน้องบอมชัดๆก็ถ้าวันไหนไม่ได้ฟังแล้วนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำใ,ให้โหลดไว้ใช่ครับขนาดน,น,นั้น <laughs> วันนี้ทำไมาเราถึงต้องมาพูดเรื่องวินัยเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตัวเองะะใช่ครับ พูดถึงครอบครัวเนี่ยอยากถามน้องบอมนิดนึงนะคะว่าเราเคยมีประสบการณ์เรื่องของครอบครัวที่เคยปลูกฝังเราเรื่องวินัยไหมหรือว่ามีสิ่งไหนในระหว่างเราเรียนเนี่ยคุณครูบอกเราเรื่องนี้แล้วก็ย้ำนักย้ำหนาบ้างไหมคะครับสําหรับน้องบอมนะครับก็คือต้องกล่าวก่อนเลยว่าพ่อครับทางานเป็นตํารวจ ะะก็คือในเรื่องวินัยเนี่ยมันจะถูกปลูกฝังมานแต่เด็กอยู่แล้วทุกคนเนี่ยคงจะต้องเข้าใจเลยว่าค่ะตำรวจเนี่ยก็คือจะมีความเป๊ะมะเ,ะเรื่องอวินัยมากนอกจากจะเป็นผู้ชายในใเครื่องแบบแล้วใช่เวลาสอนลูกใช่เวลาสอนลูกเวลาตื่นนอนเวลาทานข้าวเนี่ยจะต้องเป๊ะเป็นเวลาคือ,อ ภาปูที่นอนต้องตึงเป๊ะเหรียญบาทก็เด้งได้แบบนั้นเลยไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นหมีอะไรบ้างในความทรงจําที่ความเป๊ะของคุณพ่อเนี่ยพยายามสอนน้องบอมคะเรื่องเรื่องเวลาครับคือคุณพ่อจะสอนเรื่องเวลาเสมอสมมุติว่าถ้าเราไปเรียนมีช่วช่วงชช่วงมัธยมครับก็คือ เราตื่นสายคุณพ่อก็ใช้วิธีการก็คือจะถอยรถออกมาจากบ้านแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องรออยู่หน้าบ้านกดดันใช่กดดันเราแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็ถามก่อนว่าเมื่อสตาร์ทรถกดดันเราแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็ชิลใช่เราเราก็กดดันตัวเองนะคะก็คือเราก็จะรู้สึกกระวนกระวายมีคนมากดดันอยู่หน้าบ้านใช่พอกดดันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มฝึกตัวเองให้รู้จักระเบียบ แล้วก็รู้จักวินัยมากขึ้นค่ะพอเปิดประตูรถเข้าไปนั่งนี่มีเสียงกดดันไหมไม่มีครับจะมีเสียงแห่งความเงียบอ๋อใช้ความเงียบเป็นการกดดันคลืมคลืมเล็ก้อยยังไงวะอะไรอย่างนี้คือที่เกินมาแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกฎระเบียบเนี่ยหรือว่าวินัยเนี่ยมันแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของทุกครอบครัวนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายในครอบครัวจริงๆแล้วครอบครัวพูดถึงครอบครัวแล้วมันพูดถึงความอบอุ่นความรักเนื<ช>้อหลายค,คน <ๆ S 2> น้องๆอาจจะบอกว่าความรักเกี่ยวอะไรกับวิน,นัย<ม>ความรักเป็นเรื่องของจิตใจใช่แล้วน้องบอมคิดว่าไงคะอาจจะเป็นเส้นบางๆที่มันซ้อนกันอยู่โอ้โหเส้นบางๆที่มันซ้อนกันอยู่นะอแล้วถ้าในความรู้สึกบอมเนี่ยที่ผ่านมาที่บอกว่าคุณพ่อเป็นอ่าคุณพ่อทํางานตํารวจครับต้อง เรื่องนี้ต้องเป๊ะอยู่แล้วนะคะแล้วถามจริงๆว่าจากจากวันที่คุณพ่อพยายามสอนเราเรื่องวินัยเนี่ยณนะวันนี้เรารู้สึกยังไงคือณนะวันนี้นะครับก็คือมันจะทําให้เวลาเรามาเจอผู้ใหญ่หรือว่าออกมาข้างนอกเวลามาเรียนเนี่ยะจะทําให้เราเนี่ยต้องรักษาระเบียบวินัยมากขึ้นอก็คือว่าสมมุติว่านัดไว้แปดโมงเราต้องมาก่อน อย่างน้อย30มสิบนาทีค่ะหรือว่าอาจมากไปสักสิบนาทีก็ได้คือยังไงก็ถ้าไม่ตรงเวลาก็ต้องมาก่อนแหละจะไม่มีมาหลังหรือว่าเลทเด็ดขาดเคยผิดนัดใครไม่เชิงผิดนัดเคยรับปากใครแล้วไม่ตรงเวลาบ้างไหมแล้วรู้สึกยังไงเคยครับเคยรับปากกับเพื่อนว่าจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวด้วยกันแล้วตื่นสายแล้วเราเลทไปประมาณชั่วโมงนึอ้ ก็ไม่เท่าไหร่แค่หกสิบนาทีก็ไม่ใช่นะตั้งหกสิบนาทีนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนเวลาเลดอย่างเงี้ยคงคงเป็นทุกคนนะครับเพราะว่าไปสายอย่างเงี้ยเขาก็จะเฉยเฉยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเพื่อนเราจะไปกันเป็นกลุ่มกลุ่มอ่าก็จะเมาส์กันไปใช่จะเฮฮากันไปรอเวลาใช่ครับอืมคือมันทําให้เรารู้สึกว่าวินัยมันหย่อนยานไปไหมเวลาเราอยู่ในวงเพื่อนครับมันมันก็ รู้สึกหย่อนยานมันมีความาที่มันสามารถยืดหยุ่นได้สมัครเพื่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปเริ่มทํางานวินัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆาก็คือมันไม่สามารถที่จะหย่อนยานได้เลยค่ะครับบางคนเนี่ยอ้างแค่ว่าเรามาเรียนไม่ทันเนี่ยเพราะว่าลิปมันต้องต่อแถวยาวค่ะแต่อาจารย์บางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่ฟังเหตุผลที่มันค่อนข้างที่มันจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาอฮครับ ทำไมคุณไม่เผื่อเวลาเนาะใช่เขาก็จะโทษเราว่าทําไมคุณไม่มาก่อนเวลาอืมทําไมคุณไม่วางแผนอือคุณมีการวางแผนชีวิตในการที่จะเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาทํางานไหมค่ะอาจจะทําให้ส่งผลตามมาส่งผลกระทบกับตัวเราค่ะส่งผลกระทบต่อง,งานส่งผลกระทบต่อ,นอ,ตอนในหลายๆด้านเนีย่ยตา,ม,ม,าม,มามากมายจริงๆแล้วพี่เป้ยก็มีประสบการณ์เรื่องของการการผิดเวลานะครับคือมีความรู้สึกว่าถูก เด็กงอนน่ะถูกน้องๆวัยรุ่นงอนนัดไว้ว่าจะไปร่วมกิจกรรมสิบโมงแล้วไปเลดชั่วโมงหนึ่งครับมเหมือนกันเลยชั่วโมงนึงแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ซีเรียสนะค่ะนอยไปเลยค่ะงอนไปเลยค่ะคือแบบนัดสิบโมงแล้วยังมาช้าอีกมาช้าอีกแล้วยังเลดเวลาอีกคือตอนเลิกก็เลิกช้าอีกอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกมันมันติดอยู่ในใจนะว่าแบบ เออเว้ยมันก็รู้สึกว่าทําให้ให้เป็นเห็นเป็นตัวอย่างกลุ่มน้องๆคนเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคาใจบางอย่างว่าทําเราไม่น่าจะพลาดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราวางแผนพลาดไปนิดนึงหรือว่าเราชะล่าใจไปกับการเดินทางหรือการการนัดหมายอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จิตติดใจของวัยพี่เป้ยเลยนะวัยคือติดใจพี่เป้ยเลยไม่ไม่ใช่แค่วัยเฉพาะวัยพี่เป้ยวัยนักเรียนวัยทํางานเนี่ยทุกคนก็มีช่วงในการผิดนัดไม่ตรงเวลามันทําให้เราเนี่ยไม่มีการเหมือนกับว่าไม่มีการคล้ายๆรักษาระเบียบวินัยง่ายๆดีกว่าอฮะ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝึกน้องๆคนรุ่นใหม่ทุกคนนะคะว่าถึงแม้เราสังคมจะสรุปว่าเด็กเจนเซเด็กเอ่อเจเนเรชั่นใหม่เนี่ยความอดทนตามรอใครไม่เป็นอันนั้นเราไม่เราไม่ไมซีเรียสน,นะคะ,ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ยอมรับไปแต่ว่าถ้าเรามีวินัยใครจะว่าเราอดทนตามแต่เรามีวินัยสักอย่างเดี๋ยวมันจะมันมันจะฝึกให้เรากลายเป็นคนที่มีความ มีเหตุมีผลเนะี่ยความอดทนคือมันอยู่คู่กับความมีเหตุมีผลนะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของอรอใครไม่ได้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถามหาว่าทําไมคนนั้นถึงช้าหรือจะหงุดหยิดว่าทําไมคนนั้นแล้วเราก็จะไม่ทํากับคนอื่นแบบนั้นใช่เนาะมันเป็นการเหมือนสอนตัวเองให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่า วินัยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญค่ะเราอย่ามองข้ามมันเป็นบางทียช่วงเวลาเล็กๆเนี่ยที่เรามองข้ามไปเนี่ยมันอาจจะสําคัญกับคนที่รอเราก็ได้อบอมเคยหงุดหงิดกับเรื่องไม่ตรงต่อเวลากับใครบ้างเคยหลายคนเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นหลักขอเคสแบบขอปิดเคสแบบปิดปี๊ดอะเวลาเหรอครับก็ส่วนมากจะเป็นในช่วงเวลาของการเรียนมากกว่าเรานัดเพื่อนมาทํางานกลุ่มครับเรานัด เจอการ11บเอ็ดโมงมาเจอกันอีกทีเพื่อนมาบ่ายโมงครับคือคือมันทําให้เราเนี่ยเสีทางเวลาก็คืองานกลุ่มเนี่ยเราจะต้องช่วยกันมันฝึกความสามัคคีฝึกความตรงต่อเวลาฝึกในหลายๆด้านเนี่ยค,ครับก็คือการการพอเพื่อนเนี่ยมาไม่ตรงเวลากันละการที่เราะเะรลไปเนี่ย<อ>หรือว่าคนที่มารอเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้เวลาเนี่ยมันก็เลยดูมันเป็นสิ่งที่สําคัญ มันก็ไล่ๆกันไปเนอะใช่ครับคือมันมันสอนให้เราได้มองภาพรวมในการอยู่ร่วมกันครัจริงๆแล้วนี่คือนี่คือธรรมะสำหรับวัยรุ่นนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่จาเป็นว่าจะต้องบอกให้น้องไปเข้าวัดสวดมนต์หรือว่าทำสมาธิอันนั้นใครทำได้จะเป็นเรื่องดีใช่ค่ะทำให้เป็นนิสยัยวันละห้านาทีสิบนาทีคือสมาธิทำให้เราเรามีเหตุมีผลอนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า ถ้าในในส่วนของน้องๆที่เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมเรื่องของการทํางานเป็นทีมการเคารพซึ่งกันและกัน,นอันนี้สําคัญใช่ครับทีมเวิร์กก็คือวินัยในการคือวินัยฝึกให้เราเคารพซึ่งกันและกันนะใช่ถ้าสมมติว่าเรานัดสิบเอ็ดโมงเพื่อทําการบ้านงานกลุ่มถ้าสมมติมาสักบ่ายโมงผลกระทบที่ตามมาคืองานก็เสร็จช้าใช่ไหมใช่ครับกว่าจะเริ่มโอ้โหทักทายก็หงดหงิดด้วยอ่า ฉะนั้นไอเดียที่มันบรรเจิดคิดกันมาสวยหรูเนี่ยมันหดหายไปกับความหงุดหงิดระดับหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่มันกระทบตามมาอีกมันคืออะไรงานก็อาจจะได้ไม่ดีไหมคะใช่ครับงานไม่ค่อยดีไม่ก็คือตอนตอนตอนที่เรานัดมาเนี่ยสิบเอ็ดโมงเนี่ยความคิดเราบรรเจิดมากเลยอืพอมันเริ่มเที่ยงมันเริ่มหิวมันเริ่มเริ่มลดไปตามเวลาที่เลลดลดฉะนั้นก็คิดอะไรไม่ออกละกลายเป็นว่าสิ่งที่พอมากันครบเนี่ย อารมณ์นอยมาแทนความคิดบันเจิดแล้วอยากทำอะไรก็ทำไป <c oughs> เซ็งละเซ็งอันนี้ฝึกนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตขั้นพื้นฐานคือเขาเรียกว่าทักษะขั้นพื้นฐานในการที่เราจะนำพาตัวเราไปเดินไปข้างหน้าจะไปทำอะไรก็ตามนะ,ะวินัยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ทีเนี้ยถ้ากรณีที่ครอบครัวไม่ได้ฝึกวินัยอย่างเช่นน้องบอม ที่คุณพ่อทำให้เห็นตั้งแต่เด็กใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะถ้าสมมติว่าล่วงเลยมาจนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมาพูดกันเรื่องวินัยเนี่ยเหมือนอย่างวันเนี้ยที่วัยติดใจเราคุยกับน้องๆในช่วงเดือนนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจริงๆก็พูดเรื่องวินัยมาตลอดนะคะใช่ค่ะถ้าไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนี่ย ถ้าพูดวินัยกับวัยรุ่นนี่ต้องใช้เหตุผลมากๆนะม,นมันอาจจะต้องใช้สับเทคนิคในในในของในช่วงของวัยรุ่นมามาใช้ <c oughs> ต้องใช้สับเฉพาะ <c oughs> แต่ว่าจะบอกน้องๆนะคะว่าวินัยก็คือธรรมะข้อหนึ่งเลยนะที่ใช้ในการดําเนินชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นข้อไหนไม่รู้แหละถ้าคุณอยากรู้คุณต้องไปหา Google เอง แล้วคุณจะเจอคุณลองเซิร์ชคำว่าวินัยดูนะคะน้องๆแล้วคุณจะพบความมหัศจรรย์ของคำว่าวินัยอะไรเงี้ยอ่านอย่างเดียวไม่พอบางคนไม่อ่านอาจจะอ่านบัดผ่านตาถ้าไม่มีรูปที่บันดาดใจหรือว่ามันสะดุดตานิดนึงเนี่ยลองเซิร์ชไปเรื่อยก็ได้หรือลองทำดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะพบความมหัศจรรย์ <c oughs> บอกแบบเนี้ย <c oughs> ถ้าบางคนเขาไม่เชื่อกับคําว่าหรือความหมายของวินัยที่ให้ในเน็ตเนี่ยคุณลองลองตั้งเป้าหมายของวินัยของตัวเองดูจะเป็นอย่างไร<า>ใช่แล้วคุณจะรู้ว่าคําว่าวินัยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะคือเราก็มีเคล็ดไม่รับมาฝากในเรื่องของการวางกฎระเบียบร่วมกันแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันตกลงร่วมกันได้เนอะอย่างบอมบอกว่านัดเพื่อนมาทํางานกลุ่มเนี่ย ก็สิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะเมื่อเมื่อทำงานเป็นทีมก็คือต้องวางข้อตกลงร่วมกันใช่อย่างเช่นง่ายๆก็เราตกลงว่าเราจะมา1ิบสิบนาฬิกาก่อนเที่ยงนี่คือข้อตกลงข้อแรกเรื่องของการตรงต่อเวลาเนอะใครจะต้องทำอะไรบ้างนั้นคือข้อตกลงข้อต่อตอไปที่เราตกลงกันแล้วครับอืมเราเรามีวิธีแก้ครับยังไงคะในวัยรุ่นก็คือถ้ามาสายเราจะคิดเป็นนาทีโอ้ <laughs> หยอดกระปุกไหมนาทีละบาทสุย<ช>จะได้เยอะ,อะเราต้องลองกระปุกออมเวลา <c oughs> นอกจากมีกระปุกออมสินแล้วอมีกระปุกออมเวลาก็ดีเหมือนกันบางคนเขาบอกว่าเวลามันเป็นสิ่งมีค่าครับวินัยเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักค่าของคําว่าเวลาค่ะนะะจริงๆในต่างประเทศหลายคนจะชอบยกว่าต่างประเทศเขาย่งงู้นี้อย่างนั้นนะคะ จริงๆต่งงางประเทศสอนสอนเรื่องวินัยในการตรงต่อเวลาได้เป๊ะมากประเทศญี่ปุ่นครับขอ,อยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นอย,อย่างไรอย่างไรคะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเวลาเฉพาะเวลาการที่เขาเข้าแถวอเพื่อที่จะรอขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าการมีน้ำใจเนี่ยมันก็ร้วสร้างให้เขาเนี่ยมีจิตสำนึกม,มีไม่ว่าจะเป็นใดนด้านใยด้านอื่นๆก็คือเขาปลูกฝังให้คนประเทศเขาเนี่ยเกิด คำว่าม,ามินายนตัวเองอื mm hmm. เวลาเกิดภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่นนี้เกิดเกิดแผ่นดินแผ่นดินไหวบ่อยเนอะเขาก็จะฝึกในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ครับเนอะเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากจากการที่เราเจอเมื่อเมื่อที่เขาเพิ่งเกิดเหตุบครับประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวเร็วมากหลายคนก็มักยกประเทศนี้มาเป็นเคส กรณีศึกษามาพูดแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆจะเข้าใจใหรือว่าจะคลิกกับคำว่าวินัยของคนญี่ปุ่นไหมใชออ่หรือกับสิ่งที่เยาวชนของพวกเราเห็นอยู่เป็นตัวอย่างเยอะแยะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอันนี้อันนี้พี่เป้ยก็โหมันมีเรื่องเยอะเนะ ที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามามีวินัยกันเถอะคุณครูสอนให้ท่องค่านิยมส2บประการเกี่ยวไหมอะไรเงี้ยนะคะท่องจำแล้วเราเกิดการพัฒนาอะไรหรือเปล่าเอออันนี้เอาง่งายๆถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราต้องมีวินัยยังไงอันเนี้ยใช่ครับวินัยในตัวเอง <c oughs> เราต้องเราต้องมีวินัยอะไรบ้างสมมติว่าเราอยากเป็นนักบินเนี่ยโหนน้องบอมถ้าเราอยากเป็นนักบินถ้าบอมอยากเป็นนักบินบอมคิดว่าบอมต้องมีวินัยยังไงบ้างอ่านหนังสือครับ ในเกล็ดในสับหรือในเชิง<น>เทคนิคนที่เกี่ยว,วข้องใช่ไหมใช่ครับในส่วนถ้าสมมุติว่า,าน้องออมเนี่ยอยากจะเป็นนักบินสิ่งแรกเนี่ยคือเราจะต้องเตรียมตัวเราต้องวางแผนก่อนการวางแผนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนคล้ายคเครื่องมือทําให้เราเนี่ยมีวินยัยวางแผนที่จะอ่านหนังสือวางแผนที่จะศึกษาหาความรู้วางแผนเตรียมข้อมูลเราจะเป็นนักบินได้ยังไงมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยร้วนเป็นวินยัยคือคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยถูกปลูกฝัง วินัยเนี่ยไปในด้านของกฎจราจรซัส่วนใหญ่แต่เราก็เห็นการข้ามไม่ใช่ทางมาลายเราก็เห็นสะพานลอยมีไว้เฉยๆใช่คือปลกฟังไงครับแต่ไม่ค่อยรนนารงจริงอ่ะจริงไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนอะเราเห็นแต่เราไม่สนใจล่าสุดเนี่ยที่เจอในในเพจของ ศูนย์คุณธรรมเพจ uh, Moral Space หรือเปล่าที่กำลังจะมีงานในเร็วๆนี้นะคะประชุมวิชาการเนี่ยความงอกงามผ่านการพัฒนาจิตใจเนี่ยนะคะศูนย์คุณธรรมพูดถึงเรื่องของสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนที่ประเทศไทยติดอันดับสองของโลกโอ้โเดี๋ยวอันนี้คือแบบก็ตกใจนะเราก็เพิ่งมาเห็นว่าเออเราจะ ทุ่มทุ่มงบประมาณไปกับการลงเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลสงการานเราจะได้ยินคำว่า7วันอันตรายเมาไม่ขับนะฮะสวมหมวกนีลราัยอะไรเยอะๆเลยเราจะมีการลนรงค์งกันแล้วก็มีการรายงานตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุ แต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยนโยบายารัฐบาลก็มีนโยบายลงมาอะไรเงี้ยนะสงกรานปลอดภยัยตายเป็นสูนรอะไรสารพัดเลยเนอะใช่ครับเหล่านั้นเ,<ล>เป็นเรื่องวินัยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วล่าสุดที่มีแบบโหทางโซเชียลมาโจมตีก็เรื่องของกฎหมายท้ายกระบะช่วงสงการาน <c oughs> ใช่ไหมแต่เราก็ไปตีความแบบอันนี้อาจจะขอขอใช้ว่าตีความเข้าข้างตัวเองอีงกเหมือนกันเนะก็ เอาเรื่องกฎหมายมารวมกับเรื่องของความยากจนมาตีรวมกับความเหลื่อมล้ําความอหหลายอย่างเลยอะแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็แค่อยากให้พวกเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วคุณผู้ฟังลองไปไปหาอ่านดูก็ได้นะคะเราเจอว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับสองของโลกในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยรู้สึกตกใจพอสมควร ประเทศไทยมักติดอะไรอันดับต้นๆน,น,นะที่เป็นเรื่องที่แบบต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นให้ตัวเลขมันมากขึ้นนไม่ใช่น้อยลงต้องให้ตัวเลขมันเป็นแบบเออเลขคู่ไม่ใช่เลขเดียวอะไรเงี้ยนะล่าสุดเราก็เออประเทศไทยหรือว่าจังหวัดไหนในภาคตะวันออกในภาคไหนก็ตามมีสถิติเรื่องของทองไม่พร้อมเยอะใช่ครับอันนี้จะตีจะจะจะ,จะเหมารวมว่าเป็นเรื่องวินัยได้ไหม ของไม่พร <Pop leve> <expand> ้อมจริงๆมันได้หมดนะใช่ความเกี่ยวโยงกันอยู่ใช่อะมันเป็นเส้นบางๆอย่างที่น้องมอมบอกนะเรื่องของวินัยกับความยับยั้งชั่งใจอะไรเงี้ยนะกลับมาที่เรื่องของอุบัติเหตุค่ะสถิติที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากคนใช้รถใช้ถนนไม้คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทโทรศัพท์เล่นไลน์ระหว่างขับรถอันนี้เจอกับตัวเองมีน้องคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ ขับรถแล้วขับไปคุยไลน์ส่งไลน์ไปนางมีความสามารถพิเศษ <laughs> ซึ่งซึ่งเตือนตลอดเวลาแล้วในใจตัวเองก็นึกตลอดเวลาเนอะโชคพระเจ้าหรือว่าโชคไม่ได้เข้าข้างเราตลอดชีวิตเนอะวันดีคืนดีเนี่ยเราอาจจะพลาดพลั้งออันนี้คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยเราพลาดพังนี่คือพลาดพรังไปทําร้ายเนาะใช่ทําร้ายเขา <laughs> หรือแบบไม่รู้ว่าคุยไปเล่นไลน์ไปอันนี้ไม่เห็นด้วยจริงจ ัวเองแค่หยิบมาดูเนี่ยคนที่นั่งข้างๆก็จะแบบเฮ้ยติงแล้วนะสก,กิดแล้วนะดุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าขับรถให้มีวินัยในการไม่ประมาทอะไรเงี้ยนะคะแต่เจอน้องคนนี้แล้วอีกหลายๆคนที่เห็นนะ,ะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประมาทมากเราไม่รู้เลยว่าเสี้ยววินาทีของของการวิ่งตัดหน้าหรือแม้แต่สุนัขเนี่ยบ่อยมากนะคะสำหรับคนขับรถบอมบอมก็เคยเจอครับ <laughs> ใช่ไหม มอเตอร์ไซค์ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่อันตรายที่สุดใช่ครับรถยนต์เนี่ยแค่ก้มไปดูแล้วเงยหน้าขึ้นมาแล้วเจอสุนัขวิ่งตัดแล้วตัวเองแบบบิดพวงมาลาัยแล้วรถจะแซงขวาหรือแซงซ้ายเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นสถิติอันดับสองของโลกนะคะเรื่องของอุบัติเหตุในเมืองไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในจักรยานยนต์ด้วย ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคนใช้แรงงานด้วยกลุ่มวัยรุ่นด้วยอ่านั่นแหละเรานึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการแข่งรถเนาะแว้นกันเนี่ยใช่ปัจจุบันก็ยังพบเห็นเจอตามท้องถนอนอยู่ใช่ค่ะนะคะบางที่เนะี่ยมีนโยบายเปิดสนามฟุตบอลเพื่อให้ให้เด็กมาแข่ง,ขงรถกันเราห้ามไม่ได้เราเปิดพื้นที่ให้คุณเลยก็โอเคนะ ถ้าน้องๆยอมรับกฎกติกาอันสมมุติจังหวัดนี้เปิดให้ทุกวันศุกร์พวกคุณมาประลองความเร็วกันที่นี่กฎกติกามารยาทในการที่จะรักษาร่วมกันเคารพร่วมกันก็คือคุณก็ต้องใส่หมวกกันน็อกชุดต้องเซฟตี้เพราะว่าความสนุกเนี่ยมันก็อยู่ที่ที่พวกคุณคืออยากอยากประลองความเร็วและอยากได้รับรับ รับความภาคภูมิใจตอนที่คุณชนะก็แค่นั้นแต่ว่าคุณไม่ได้ถึงว่าเฮ้ยถ้าถ้าเราไปแข่งข้างนอกแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขาหากักแขนขาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอีกหลายคนที่เสียใจเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่ทจะต้องแบบทนทุกข์ทรมาน่ยอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะไปทําคนอื่นเขาบาดเจ็บอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ได้คิดเลยอะ่ะมันเกิดจากความที่เราไม่มีวินัยในการคิดให้รอบคอบอืม ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเรามองกัดการดูไหมครับว่าเ,าเด็กที่เขามาแข่งรถเนี่ยทำไมเขาถึงมานั่นไงเขาอาจจะมีความคิดของเขาว่าเขามาแข่งเพื่ออะไรนั่นแหละ ฝากไว้สําหรับชาววัยติดใจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเขาพูดเรื่องนี้แล้วแบบบรรทัดา <c oughs> ไทยวัยรุ่นทุกคนเราคงจะพูดอีกยาว <c oughs> ไปถึงวันพรุ่งนี้เลยบรรทัดไทายมากๆสําหรับเรื่องวินัยกับกับวัยรุ่นซึ่งมันมันอาจจะช้าไปสําหรับการพูดเรื่องนี้แต่ก็ไม่สายเกินไปไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการที่จะเรียนรู้และพัฒนานะคะฉะนั้นวัยติดใจจึงฝากเรื่องของพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสาหรับน้องๆข้อแรกทําให้ได้ฝึก ฝึกให้ได้แล้วเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นในความเป็นตัวเราฉะนั้น วินัยกับครอบครัวหรือว่าวินัยกับความรักวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะใ,<ช>ในช่วงของวัยติดใจขอบคุณวิทยุไทย PBS นะคะฟังสดและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s r a d i o c o m หรือว่าทางช่องทางไหนได้อีกไหมคะครับก็สามารถรับฟังนะครับได้ทางแอปพลิเคชันนะครับไทย PBS ครับค่ะทั้ง iOS และ Android นะคะ<ช>ติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ทาง Facebook แฟนเพจด้วยไทย PBS Radio หรือว่าเรื่องราวของศูนย์คุณธรรมก็ไปที่เพจ Moral Center ได้นะคะคคก็จะเจอเรื่องราวดีๆข่าวดีต่างๆการให้กำลังใจข้อคิดที่ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าสบายใจก็ติดตามพวกเราได้วันนี้ขอบคุณวิทยุไทย p ี s และศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะสำหรับผมนะครับดีเน้องบอมครับจากกาชาทองเพจครับวิชดาณิลือวรพัชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็คงจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วสบายใจครับมันทำแล้วทำให้เราแบบรู้สึกรักและสบายใจแล้วก็มีแรงมีกำลังใจในการทำต่อไปมันก็เลยทำให้เราแบบชอบในสิ่งที่เราทำมาน,นั้นนะครับผมนึกถึงการร้องเพลงครับเพราะทุกๆครั้งที่ผมร้องเพลงผมรู้สึกชอบร้องแล้วมีความสุขร้องแล้วรู้สึกผ่อนคลายผมติดใจการร้องเพลงครับทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ทำแล้วมีความสุขทำอีกกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนี่แหละครับที่เรียกว่าติดใจ